ของเม็กซิกันนะคะซึ่งเที่ยวอเมริกาเนี่ยอาหารเม็กซิกันเนี่ยเป็นอาหารที่ป๊อปปูล่ามากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอันนี้มันใกล้กันมากนะคะต่อไป next this is gonna be what actually turns it into chili. So here we have the all the pork and we've sauteed it just with some spices to get the seasoning into there. And then these are the drinks to a pang and we mixed it with vegetable stock and we boiled it and then pulled the stem out. So after it's rehydrated, I'm gonna turn this into the sauce that we make the chili in.ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราได้ทำตัวหมูเนี่ยสุกแล้วอย่างที่บอกนะคะทิมเบอร์ใช้หมู4ประเภทด้วยกันก็คือจะมีทั้งกระดูกอ่อนหมูสับนะคะเบคอนแล้วก็ตัวหมู3ชั้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็กำลังผัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะก็อย่างที่คุณเห็นนะคะก็คือจะเป็นตัวพริกหยวกแห้งนะคะที่เขาจะเอาไปต้มนะคะแล้วก็อีกสักครู่นึงเนี่ยเขาจะมีการทำวิธีแล้วก็มีการใส่เครื่องปรุงที่เขาเตรียมมานะคะเพราะที่เห็นเนี่ยสำหรับของทิมเบอร์นะคะเขาก็จะมีตัวกระเทียมและผักชีหอมใหญ่แล้วก็ตัวพริกสามสีชิมันก็ผักชีนะคะ That's everything. Yeah, pretty simple. So we're gonna start blending this. Oh, mine justโอ้ใช่ใช่ไหมใกล้แล้วนะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอาจจะได้ชิมก่อนคิดภาพของคิดถึงไหนแล้วของผมตอนนี้ผมใส่เนื้อลงไปแล้วฮะผัดลงไปกับใบทั้งหลายครับผมแล้วก็ทำไมวันนี้คิดถึงเลือกใช้เนื้อล่ะคะจริงๆแล้วผมชอบกินแทงกะหรี่เนื้อฮะแล้วผมรู้สึกว่าใช่เนื้อมันค่อนข้างแบบว่ามีเฟลเวอร์ที่มันแบบปล่อยเข้าไปในปากอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกโดนใช่ครับผมจริงๆแล้วนี่คือเมนูของคิมเนี่ยสามารถที่จะแบบใส่อื่นก็ได้นะเป็นไก่ก็ได้เป็นอาหารทะเลใส่ได้ทั้งหมดเลยครับผมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะ As I mentioned you earlier after our chat and I would like to invite our customer to be our guest เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้นะคะทิมเบอร์เขาก็อย่างที่บอกไปว่าเขาจะใช้ตัวแฮนด์คุกเกอร์นะคะในการเหมือนปัดตัวพริกเนี่ยให้มันผสมผสานนี่มันก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นตัวซอสเป็นน้ำซอสละแต่ว่า so Terence finish not at all ยังไม่เสร็จนะคะสำหรับ Terence นะคะดูเหมือนจะเสร็จแต่ยังไม่เสร็จใกล้ละ What I did was I took out the chilies this is also beef fat อันนี้จะเป็นไข่มันนะคะ because I have to let these chilies steep and get a little bit more rehydrated before I go to the next stage เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะที่เขาทำเนี่ยเอาออกมานะคะแล้วก็จะมาผัดคู่กับตัวหอมใหญ่นะคะเช่นเดียวกันนะทิมเบอร์ตอนนี้ก็กำลังปรุงรสอยู่นะคะกับโซซอสของเขาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะทีมงานของเราจะเอามาเสิร์ฟและก็อย่างที่บอกไปนะคะเราอยากจะเรียนเชิญคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อยู่ในบริเวณนี้มาร่วมกันเป็นสักขีพยานแล้วก็เป็นคณะกรรมการในการตัดสินกับการแข่งขันของเรานะคะซึ่งเป็น special session นะคะของทาง The Stage Central Food Hall ค่ะลูกคนเพลินนะคะของเชฟทิเบอร์เนี่ยจะเหมือนกับซอสพาสต้าที่เขาบอกนะคือทานได้นะทานกับพาสต้าก็ได้ทานกับข้าวก็ได้หรือว่าจะเอาไปโรยนะคะคู่กับฮอทดอกก็ได้เช่นเดียวกันใครมีคำถามนะคะสามารถสอบสักทีอย่างที่บอกไปนะคะหลังจากนั้นนะคะของเรากลับมาดูที่เทเรนซ์นะคะเทเรนซ์ก็กำลังผัดให้สุกก่อนนะคะสำหรับตัวหอมใหญ่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะใส่ตัวพริกเป็นเดลเปเปอร์นะคะหรือว่าพริกสักคุณพริกกระทางนั่นเอง And then I put some of the dry spices like bay leaf, a little bit of cloves, a little bit of star anise, some dry oregano, and some dry thyme. I like to add that when I'm sauteing the onions, gonna grab, put some moisture kind of back into the herbs. วันนี้ก็ใส่นะคะอีกหนึ่งส่วนลงไปน่าจะเป็นส่วนของพริกนะคะตัวนี้ที่เขาผสมผสานอยู่นะใกล้แล้วค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรานะคะทีมงานของเรารู้สึกว่ากำลังเตรียมอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเอามาเสิร์ฟให้กับทุกท่านนะคะได้นอนค่ะสำหรับสไปซี่ซอสหรือว่าชิ้นแห้งมากตอนนี้
ของทีมก็คือจะเป็นแบบพริกแกงแห้งๆหรอหรือใช่ไม่แห้งมากครับแต่ว่าผมก็พยายามผัดให้เครื่องเทศมันเข้ากับเนื้อมากที่สุดนะใช้ความให้มันแห้งหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเติมน้ำตอนที่เราจะตุ๋นมันต้องตุ๋นด้วยเสิร์ฟให้กับทุกท่านได้มาชิมกันFor me, I'm gonna overeat it. Too much. Yeah, we have a flex section. Get off sheet die! ตอนนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มาถึงเซ็นทรัลฟูดฮอลล์ตรงนี้อยู่นะคะอาจจะสงสัยว่าบริเวณของเดอะสเตจเรากำลังทำอะไรนะคะเรามีเป็นเซสชั่นสุดพิเศษนะคะก็คือว่าการที่เราเชิญ3เชฟนะคะซึ่งเป็นเชฟจากทางเซ็นทรัลฟูดฮอลล์นี่แหละมาคิดค้นนะคะสูตรก่อนที่อธิบายเดี๋ยวก่อนที่เบิร์ก you put beer put beer in everything most important to put it in the everything. chef put it in the chef first but okay This is your secret recipe, right? There's a few secrets, yeah. Okay. แอบแซวนิดนึงว่าทิมเบอร์เนี่ยใส่เบียร์แล้วเขาบอกว่าจริงๆอ่ะอาหารเขาใส่เบียร์ทุกอย่างทุกประเภทนะคะอธิบายนิดนึงนะคะสำหรับชิลลี่เรซิปีคอมเพทิชันนะคะที่วันนี้เราทำอยู่นะคะเพื่อที่ว่าทั้ง3เชฟนะคะจะมีการรังสรรค์อาหาร3เมนูนะคะที่เป็นเมนูมีส่วนประกอบของพริกอยู่จะเป็นทั้งพริกของไทยก็ได้หรือว่าจะเป็นพริกของต่างประเทศก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยเราจะได้เสร็จแล้วนะคะสำหรับ3ซอสของทางทั้ง3ของเทอร์เรนซ์นั่นนะคะเขาหลังจากที่เขาได้ผสมตัวซอสเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเนื้อที่เขาได้ผัดจนสุกนะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผัดอาจจะไม่สุกมากก็สุกประมาณสัก 70-80% นะคะลงไปคลุกเคล้ากับซอสของเขาค่ะแล้วก็ดูใกล้ๆนะคะเป็นไงบ้างคะครับขอบใช่ไหมคะครับ mine is on the final stretch ว้าวในสุดแต่ว่ายังไม่เสร็จนะจ๊ะว้าวก็เดี๋ยวของเขาเนี่ยมีทีเด็ดเด็ดไม่ป่าเดี๋ยวจะมาดูกัน can smell the beer you're welcomeI put whiskey in mine. Oh, mine? No. Mine has whiskey. It will. Chicken powder? Yes. Can you find shiitake powder here in Centrifugal? Or you can actually just take dried shiitakes and blend it in the blender and you will have shiitake powder. Okay. It's the same thing. It works really well with beef. It gives it a nice, they pair well together. So, yeah, mine. สต็อกเนื้อนี่คือทำยังไงบ้างหรือว่าเราไปซื้อสำเร็จที่นี่ไหมเราจริงๆเรามีซื้อสำเร็จที่นี่ด้วยนะครับจริงเหรอเราขายได้ด้วยใช่ไหมแต่ว่าที่เป็นแบบว่าแพ็คเกจอ๋อขอบคุณนะครับแต่ว่าที่นี่ที่นี่เนี่ยเราทำเองเราก็ใช้กระดูกขากระดูกคอนะครับต้มก็เป็นแบบเป็นวันๆสองวันค่ะแต่ชิวไม่ได้ต้องปั่นมาตลอดขอเป็นเครื่องมือเล็กนิดนึงนะคะเดี๋ยว Yep, apple cider vinegar ชิเทอร์เรนส์นะคะมีการใส่ apple cider ลงไปด้วยนะคะจะบอกว่าส่วนผสมของเชฟชิเทอร์เรนส์เนี่ยเยอะมากเราก็จำไม่ค่อยได้เนาะเขาใส่อะไรไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถูกอกถูกใจรสชาตินะคะก็สามารถที่จะซื้อนะคะหรือว่ากลับมาที่บริเวณของเดลิบาร์ถ้าเชฟของเทอร์เรนส์ชนะนะคะต้องเน้นย้ำนิดนึงหอมมากๆแต่ว่าเราไม่ได้ทานเนื้อแล้วแอบไปดูนะคะทางด้านของเชฟทิมเบอร์กันบ้างนะคะตอนนี้หลังจากที่เขาได้ทำตัวซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอามาใส่ในเครื่องปั่นนะคะเป็นเบนเดอร์เอามาน่าจะเอามาคลุกเคล้ากับเนื้อหมูนะคะเราไม่แน่ใจแต่เราแอบดูกระบวนการของเขาบ้างเช่นเดียวกันนะคะชิทเทอร์เรนส์ก็ยังมีการใช้ตัวโฮมเกอร์นะคะตัวนี้เอามาปั่นเพื่อจะคลุกเคล้านะคะสำหรับตัวซอสเนี่ยให้มันเข้ากันStations by our three chefs from the Central Food Hall Taste of USA 2019 and Michelin Recipe Competition. So you can come, join us, and decide which recipe will be the winner. สีสันของซอสของทิมเบอร์สวยมากนะคะตอนนี้ออกแบบส้มเข้มๆนิดๆ นะแต่อย่างที่บอกไปว่าไม่มีส่วนผสมของมะเขือเทศเลยนะคะแล้วก็เวลาจะทานนะคะก็คือสามารถที่จะท
ทานคู่กับถั่วได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้อันนี้นะคะเราไม่ได้จำกัด That one is 70% โอเคค่ะ What is your the reason that why you put the chocolate in your sauce?I put the chocolate because I feel like it kind of mellows out the flavor a little bit of the chilies. If it's a little bit too spicy for some, it But it's still ching the taste, right? No. Coffee in it too, so it's now a mocha. It's basically a smoothie or a cappuccino. เชฟโทรเลนส์นะคะเดี๋ยวเราจะใส่กาแฟด้วยตอนนี้นะคะเชฟทิมเบอร์เนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาชมดูนะคะว่าซอสของเขาเนี่ยเสร็จแล้วอยากจะให้แบบเข้ามา But I didn't get the blend of chilies. คือกลิ่นจะแบบว่า likeany dish or any recipe from our three chefs, you can put the score into the info box here. I'm Mala Naka, so here we go for the recipe from our three chefs. Okay, ka.So right now it's time to serve the for the three chefs. So I would like to invite everyone to taste. And if you like any dish, so please feel free. ค่ะ Basically, and this is the beef. This is the timber. Your dish is pork and Terence. Your contain yes beef. Beef and the pork. Yeah, cool. Yeah.So please feel free to try all three dishes. ค่ะหนึ่งค่ะหมูอยู่ตรงกลางนะคะอยากจะให้ชิมทั้งสามจานนะคะเราอยากจะให้ชิมทั้งสามจานเลยช้อนมาใช่อย่าลืมโหวตนะคะ Do not forget to vote. ค่ะ So please feel free to give the scores to our three chefs.อันนี้ดูหน้าด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่า Where's the chili? It doesn't look like chili. It'll get darker as it cools. Okay. Last but not least, so do not forget to vote for our three chefs. Vote in, right? It's not vote out. อย่าลืมโหวตด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมีคะแนนให้ทีมงานของเราไปแจกนะคะ Awesome. มาเลยค่ะค่ะตามหน้าของเชฟนะคะมาเลยค่ะชิมหรือยังเอ่ยมาได้เลยนะคะ so please feel free come and try our special chili recipe from our three chefs แล้วก็ขนาดข้างเป็นเนื้อนะคะชิมได้ทั้ง3อันเลยค่ะตอนนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ในบริเวณ stage นะคะเรียนเชิญมาได้เลยค่ะเรามีเป็น chili recipe competition นะคะโดยค่ะสามเจ้าของเรานะคะอันนี้ให้ดูหน้าของเชฟนะคะถูกต้องหรือเปล่าสีน้ำมันสีแดงได้เหมือนกันหมดได้เหมือนกันหมดค่ะ Are you done here? โอ้ยของเชฟทิมเบอร์หมดแล้วเอาหมดของเชฟทิมเบอร์กับเชฟเทอร์เรนซ์หมดแล้วนะคะที่งานค่ะเดี๋ยวขอเทสซิ่งเพิ่มด้วยนะคะครับผม